วิธีผ่อนคลายสมองได้ผลดีทีเดียวก็การเล่นเกมนี่ล่ะค่ะและเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมเกมก็เติบโตขึ้นมากและด้วยสมาร์ทโฟนเริ่มกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอีกทั้งราคาก็ถูกกว่าเมื่อก่อนผู้คนเข้าถึงง่ายขึ้นเกมบนมือถือจึงมีแนวโน้มเติบโตเป็นพิเศษเกมมีหลายรูปแบบค่ะทั้งที่เป็นแบบเกมคอนโซลอย่าง PlayStation และ Xbox หรือที่ไทยนิยมก็คือเกมบนคอม PC และเกมโมบายแล้วก็มีตั้งแต่2มิติตัวการ์ตูนน่ารักๆถึงคมชัดสมจริงระดับ 4K แล้วเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์เกือบหมดค่ะให้อัปเดตเวอร์ชันเกมง่ายแถมยังเล่นกับคนอื่นได้ทั่วโลกอุปกรณ์เสริมเขาก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะเมาส์หรือคีย์บอร์ดก็มีผลิตเฉพาะสำหรับคอเกมเป็นแบบแมคานิกที่จะมีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าคีย์บอร์ดที่เราใช้กันทั่วไปดูสิคะมีไฟวิ่งวิ่งด้วยแล้วเวลากดนะฟินไปอีกแบบค่ะแล้วก็เพิ่มความเสมือนจริงด้วยแว่นตาเสมือนจริงอย่าง Oculus หรือที่ Microsoft เพิ่งเปิดตัวไปอย่าง HoloLensแต่ถ้าจะเล่นเกมได้เต็มประสิทธิภาพคอมก็ต้องสเปคแรงตามเกมเพื่อให้สามารถเล่นเกมกราฟิกสูงๆได้ไม่กระตุกซึ่งตัวสำคัญที่สุดเป็นเหมือนสมองหลักอย่าง CPU เดี๋ยวนี้ก็พัฒนามาหลากหลายเพื่อรองรับการประมวลผลที่เร็วและยังปรับให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะเมื่อก่อนจะเล่นเกมแรงๆต้องเป็นคอมตั้งโต๊ะสเปคสูงเท่านั้นแต่คอมที่กำลังนิยมเดี๋ยวนี้เป็นคอมที่เน้นพกพาสะดวกใช้งานง่ายแล้วก็หลากหลายอย่างคอม 2-in-1 ที่เป็นทั้งแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กแล้วก็แบบ All-in-1 ที่เป็นจอแล้วมี CPU ข้างหลังเลยลักษณะก็เบาและบางลงแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้นในราคาที่จับต้องได้ถ้าเป็นเกมกราฟิกเยอะๆอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างค่ะแต่อย่างน้อยก็เล่นเกมได้ทุกที่ทุกเวลาเกมล้ำคอมแรงขนาดนี้ผู้ปกครองอาจจะมองว่าช่างรอใจให้ลูกหลานติดเกมแต่ถ้าคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วดึงความคิดสร้างสรรค์จากเด็กๆออกมาเกมสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ดีทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นอาชีพนักกีฬา e-sport วันนี้เด็กที่เล่นเกมเก่งก็กลายมาเป็นนักกีฬามีเงินรางวัล นะคะมีการเก็บตัวมีการให้ค่าตัวนะคะอาชีพที่2ก็คือนักพัฒนาเกมหรือเกม developer นะคะน้องๆที่ชอบการเขียนโปรแกรมมิ่งเกมก็จะสามารถมาเติบโตในสายนี้ได้อาชีพที่3ที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่น้องๆตอนนี้ก็คือในเรื่องของเกมแคสเตอร์หรือว่านักพากย์เกมน้องๆเล่นเกมไปด้วยทำเป็นคลิปแล้วก็อัพโหลดขึ้น YouTube ทำเป็น Channel มีคนติดตามเยอะเป็นเหมือนเน็ตไอดอลนอกจากจะได้รายได้จากโฆษณาบน YouTube แล้วยังมีบริษัทเกมหรืออุปกรณ์ไอทีต่างๆให้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะไม่ว่าเกมจะล้ำแค่ไหนคอมจะแรงยังไงก็ควรใช้ให้เหมาะสมคุ้มค่ากับเราที่สุดนะคะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ